ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์วันนี้ของเราไทยเมาส์ทูเมาส์นะคะก่อนอื่นเมื่อสักครู่นี้ป้านางจ๋าแป้งไม่ได้ลืมนะคะแต่ว่าเช็คแล้วเนี่ยเพลงที่ป้านางขอมาเพลงของพี่ดอกอ้อเนี่ยติดลิขสิทธิ์ในค่ายของแกมมี่โกนั่นเองต้องขออภัยด้วยก็เลยเปิดให้ไม่ได้นะคะว่ายังไงของานเพลงอื่นมาแทนก็แล้วกันขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ของเราไทยเมาส์ทูเมาส์นะคะเป็นเรื่องราวของสาวคนนี้อีกแล้วนะคะกับน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะเขาบอกว่าถอยรถหรูเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองโอ้โหเรียกว่าสาวคนนี้เนี่ยก็เพิ่งจะผ่านมรสุมเรื่องราวของครอบครัวไปหมาดๆนะคะสำหรับน้องเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนั่นเองนะก็เจ้าของผลงานเพลงฮิตๆนะคะอย่างเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวน้องคนนี้ล่ะค่ะเขาก็ออกมาเคลียร์ดราม่าเรื่องของคุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ตารางคิวตารางงานของน้องเนี่ยเรียกว่าแน่นทั้งปีจริงๆนะคะล่าสุดค่ะน้องเจนนี่เนี่ยก็ได้ให้ของขวัญตัวเองบ้างไหมเขาบอกว่าเป็นของขวัญในวันเรียนจบโอ้โหคุณคะเธอซื้อเป็นรางวัลให้กับตัวเองนั่นเองนะคะกับรถหรูสีขาวคันนี้เห็นไหมคุณโอ้โหเขาบอกว่าเป็นรถในฝันนะคะเป็นของขวัญรับปริญญาของฉันฝากไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆวันนี้ทำได้แล้วนะพร้อมกับมีการโพสต์รูปนะคะแล้วก็เขียนข้อความว่าฉันจะใช้ช่วงโอกาสที่ฉันมีอยู่ตอนนี้สร้างทุกอย่างให้ได้เยอะที่สุดทุกอย่างจะมีเวลาของมันถ้าวันหนึ่งมันหมดเวลาของฉันถ้าวันหนึ่งที่ฉันต้องตกลงมาก็ขอไม่ตกแบบก้อนหินที่หล่นลงมาอย่างรวดเร็วหล่นแล้วหล่นเลยแต่ขอให้ตกลงมาดังเช่นขนนกค่อยๆล่องลอยลงสู่พื้นดินและพร้อมจะโบยบินขึ้นไปใหม่ตลอดเวลาหากมีลมพัดมาอีกครั้งยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของขวัญรับปริญญาที่ฉันสร้างมันมาด้วยตัวเองขอบคุณความจนที่ช่วยขัดเกลาใจฉันให้เข้มแข็งได้ถึงเพียงนี้โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นข้อความที่น้องเจนนี่เขาได้โพสต์ลงไปนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้ค่ะน้องเจนนี่เองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะถึงฐานะของครอบครัวว่ากว่าที่น้องจะมีวันนี้เนี่ยต้องเจอกับอะไรมามากมายจริงๆนะคะฐานะครอบครัวเนี่ยเริ่มจากไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจนเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็มีตารางงานนะคะเขาบอกว่าก็เริ่มที่จะมีงานมากขึ้นเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อให้ครอบครัวสบายจนที่สุดเนี่ยก็ซื้อบ้านได้นะคะราคาก็หลายล้านบาทเรียกว่าระยะเวลาไม่กี่ปีที่เธอเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือซื้อรถหรูอีกหนึ่งคันให้กับตัวเองอีกด้วยนะคะยังไงก็ยินดีกับความสำเร็จของน้องเจนนี่ด้วยจริงๆนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องนะคะที่ต่อสู้มานะกว่าจะได้บ้านได้รถแบบนี้ไงก็เป็นกำลังใจให้น้องเจนนี่ต่อไปกันละกันนะคะขอบคุณภาพกันด้วยจากทาง Facebook ของน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง